เจเจน้องชายเอมี่ขอแพรเอมเมอรี่อดีตเกิร์ลกรุ๊ปแต่งงานพบรักในงานวิวาห์พี่สาวว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลเลยเอมี่ลั่นถ้ายังไม่แต่งจะด่าและยินดีเจเจน้องชายขอแพรเอมเมอรี่ดาราสาวอดีตเกิร์ลกรุ๊ปแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกเผยพบรักในงานแต่งซีเอมี่เป็นอีกคู่ที่ลุ้นข่าวดีเพราะคบหาดูใจกันมานานมากสำหรับน้องชายนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมอย่างหนุ่มเจเจเจ็ดกับแฟนสาวแฟร์เอมเมอรี่ดาราสาวสุดฮอตอดีตเกิร์ลกรุ๊ปบับเบิ้ลเกิร์ลหลายคนก็คอยติดตามเชียร์ว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่ล่าสุดเอมี่ก็ได้โพสต์คลิปน้องชายทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลเลยพร้อมกับระบุข้อความว่า And she said yes finally คบกันนานจนแบบถ้ายังไม่แต่งจะด่าละ Congratulation guy love you with my whole heart ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามขณะที่เจเจก็โพสต์โมเมนต์หวานจุ๊บแฟนสาวชื่นมื่นพร้อมแคปชั่นสุดปลื้มปริ้มว่า She said yes เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมเมอรี่อันเจมด้านแพรเอมเมอรี่ก็โพสต์โชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นว่า He put a ring on it โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากเรียกว่ากรี๊ดกันลั่นเลยโดยแพรยังโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเอมี่และซีสิวัตรพร้อมเล่าที่มาการพบรักจนมีวันนี้ได้เพราะทั้งคู่ว่า Without you two we wouldn't be here today เราสองคนพบรักกันในงานแต่งพี่มี่พี่ซีถ้าไม่มีพี่ๆทั้งสองคนเราก็ไม่มีวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างที่พี่ๆมีให้กับเราสองคนเสมอคืออพูดอีกก็จะร้องอีกแล้วแววออฟอัปเดตอาการป่วยซึมเศร้าดีขึ้นบ้างอยู่คนเดียวมีเหงาตอนนอนยังต้องพึ่งยาก่อนหน้านี้นักร้องเสียงคุณภาพออฟปองศักดิ์ได้ออกมาโพสต์คลิปแจ้งให้แฟนคลับและเพื่อนๆทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายจนต้องไปพบจิตแพทย์ด่วนล่าสุดได้เจอออฟในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสีโพดำปะทะสามดอกจิกที่ตึกแกรมมี่ผู้สื่อข่าวจึงอัปเดตอาการป่วยซึ่งนักร้องหนุ่มเผยว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมีการปรับยาไปเรื่อยๆคุณหมอก็นัดเช็คเรื่อยๆดีขึ้นแต่ก็จะมีอาการมึนงงนิดหนึ่งเพราะว่ายามันทำให้เราง่วงมันเป็นยาระงับสารเคมีในสมองและกดประสาททำให้ความอยากอาหารน้อยลงเราก็ต้องฝืนกินเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีแรงในการทำงานอย่างเรามีโชว์ตอนกลางคืนเราก็ต้องหยุดยาช่วงนั้นไหมตอนแรกหมอให้ออฟกินยาหลังอาหารเช้าทั้งวันเราก็จะง่วงมากทำอะไรไม่ได้เลยออฟเลยไปคุยกับคุณหมอขอพักยาได้ไหมคุณหมอบอกว่าปรับยาได้ให้ไปกินก่อนนอนเลยซึ่งกว่าที่เราจะกลับถึงบ้านก็ตีหนึ่งกินยาตอนตีสองแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะคิดเรื่องไม่ดีต่างๆก็ต้องใช้ยานอนหลับพอมีงานเช้าเราก็จะเบลอนิดหนึ่งตอนนี้หายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้เลยเรื่องนี้ต้องถามหมอเพราะว่าออฟเองทำตามที่หมอบอกตลอดเราก็ถามหมอนะว่ามีโอกาสหายไหมคุณหมอบอกเราก็ตรวจดูอาการไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับยาแล้วก็มีการคุยกันถ้าเขาเห็นว่าเราหยุดยาได้แล้วเขาก็จะบอกให้เราหยุดยาออฟกินยามา2เดือนแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวได้ไหมมีปัญหาในการอยู่คนเดียวเพราะเวลาอยู่คนเดียวตอนนอนเราจะรู้สึกเหงาเคว้งต้องมีคนอยู่ข้างๆหรือว่าให้เราเห็นเขาอยู่ในสายตาพี่น้องคนในครอบครัวเข้าใจหมดเลยเพราะว่าวันที่ออฟรู้สึกว่าไม่ไหวอยากตาย
ออฟวิ่งลงไปบอกที่สาวว่าพาออฟไปหาหมอหน่อยออฟไม่ไหวแล้วอยากจะตายเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเรารู้สึกเหมือนว่าเราจะเป็นบ้าเหมือนว่าในตัวเรามีสองคนอยู่ในร่างปกติออฟเป็นคนร่าเริงพอหลังจากที่เราเจอเรื่องใหญ่มากๆแล้วเราไม่มีเวลาที่จะรักษาใจตัวเองทำให้ในตัวเรามีร่างเศร้าขึ้นมาแล้วก็มีร่างสุขที่คอยเถียงกันอยู่บังเอิญว่าวันนั้นร่างเศร้ามันทำงานหนักมากร่างสุขของเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วเราเลยต้องวิ่งไปหาพี่สาวให้พาไปหาหมอเราดึงสติตัวเองได้เร็วมากนะใช่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรร้องไห้นอนไม่หลับเป็นอยู่แบบนั้นตอนนี้ดีขึ้นแต่มันก็มีเศร้ามีร้องไห้บ้างตอนนี้คุณหมอให้ออฟลองวิธีการรักษาด้วยการทานยาไปก่อนแล้วคุณหมอรู้ว่าเราชอบอยู่ในห้องคนเดียวทำงานเสร็จอยากจะกลับบ้านพอไปอยู่คนเดียวมันก็มีความเศร้าอีกคุณหมอก็แนะนำให้เลี้ยงน้องหมาซึ่งมันก็ดีขึ้นเพราะนอกจากเราได้ดูแลเขาเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราด้วยตอนนี้มีน้องหมา3ตัวชิวาว่า2ตัวดัชชุน1ตัวซึ่งดัชชุนเป็นน้องหมาที่หูหนวกที่ออกรู้เพราะว่ามีคน DM มาหาแล้วก็บอกว่าลองดูดีๆเพราะว่าการที่ได้สีนี้คือการเอายีนด้อยกับยีนด้อยมาผสมกันมันอาจจะเกิดความพิการได้เราก็ลองดูเพราะว่าเราพาน้องไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็เลยให้คุณหมอเช็คระบบประสาทปรากฏว่าน้องหูหนวก 100% กล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงเราก็ได้คุยกับทางฟาร์มแล้วซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่คืนออฟจะเลี้ยงเพราะเรารู้ว่าเราดูแลเขาได้ดีกว่าที่ฟาร์มเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าพอเขาเอากลับไปแล้วเขาจะดูแลยังไงหูก็ไม่ได้ยินพอรู้เราโกรธไหมแวบแรกออฟไม่โกรธเลยมันจะมีแวบหนึ่งที่เขาส่งข้อความมาว่าเขาจะฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเขาว่าเห็นแก่ตัวหลอกขายเอาเงินแล้วเขาก็ส่งข้อความหาเราแวบบนนั้นโกรธเพราะรู้สึกว่าคุณทำฟาร์มคุณต้องรู้สิว่าทำแบบนี้มันส่งผลให้น้องพิการได้นะแต่ออฟยืนยันว่าไม่คืนเพราะเรารับไปแล้วเราดูแลเขาได้แล้วน้องก็นอนกับออฟทุกคืนน้องขี้อ้อนมากเราสื่อสารกับน้องหมายังไงเมื่อน้องไม่ได้ยินเวลากลับบ้านตอนที่เรากดรหัสหน้าบ้านชิวาว่า2ตัวเขาก็จะมายืนรอเราหน้าประตูแต่น้องดัชชุนเขาก็อยู่ในความเงียบของเขาเราก็ต้องไปสัมผัสเขาเบาๆเพื่อไม่ให้เขาตกใจเขาเห็นเราเขาก็ขึ้นมานอนบนตักเลยถามถึงอนาคตการที่เรารักมากๆอนาคตถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์สูญเสียมันไปเราเตรียมใจไว้กับตรงนั้นไหมเตรียมใจไว้แล้วและเข้าใจด้วยความที่น้องมีความไม่ปกติเราก็ต้องมอบความรักให้เขามากกว่าปกติแล้วเราก็เจอการสูญเสียมาเยอะเราก็อยากที่จะทำให้ดีที่สุดน้องอยู่กับเราก็ถือว่าเป็นบุญทั้งของน้องและของเราที่มีโอกาสได้เจอกันขอบคุณรูปจากไอจีออฟปองศักดิ์